คุณผู้ชมครับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าจำนวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมาครับนายกเองก็ค่อนข้างที่จะกังวลในเรื่องนี้เมื่อวานนี้ครับในที่ประชุมครม.นะครับก็สั่งให้ทางกระทรวงคมนาคมคือเข้าไปคุมเข้มมากขึ้นนะครับในเรื่องของการทำใบขับขี่เพื่อให้รัดกุมและก็เข้มงวดมากขึ้นเป็นการยกระดับนะครับมาตรฐานการขับขี่บนท้องถนนด้วยโดยเบื้องต้นนะครับก็มีการสั่งการนะครับไปยังกรมการขนส่งทางบกให้ทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทุกประเภทให้มีความเข้มงวดมากขึ้นก็คืออาจจะมีการปรับเกณฑ์นะครับการวัดผลการสอบใบขับขี่จาก 100% คือคุณต้องทำให้ได้ขออภัยครับจาก 90% เนี่ยคุณต้องทำให้ได้เต็ม 100% คือข้อสอบนะครับเราจะไปสอบใบขับขี่ต้องทำข้อสอบ50ข้อดังนั้นคุณต้องทำถูกทุกข้อทั้ง50ข้อนะครับส่วนการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในอนาคตอาจจะต้องมีการสอบข้อเขียนใหม่ด้วยเพราะว่าปัจจุบันนะครับถ้าจะไปต่อใบขับขี่ก็เพียงแค่อบรมเพียงอย่างเดียวนะครับนอกจากนี้อาจจะทบทวนเพิ่มบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนกฎหมายอัตราโทษให้หนักขึ้นโดยจะต้องมีการลงโทษทางอาญาด้วยอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่ออกมาส่วนกรณีที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีออกมาบอกนะครับว่าจะหารือร่วมกับทางกระทรวงคมนาคมให้นำคำสั่งคสช.นะครับที่เกี่ยวกับการยึดรถและยึดใบขับขี่บังคับใช้เป็นกฎหมายเพื่อที่จะไปเอาผิดกับผู้ที่เมาแล้วขับนะครับตอนนี้ก็จะเร่งรัดให้ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกกฎหมายให้ทันเทศกาลต่อไปตอนนี้เองทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็รับเรื่องไว้แล้วเนื่องจากที่ผ่านมานะครับมาตรการนี้ถือว่าได้ผลดีช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุได้เบื้องต้นนะครับก็จะเร่งแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์นะครับเป็นกับแรกก่อนนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดครับค่ะคราวนี้นี่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเลยนะคะก็จะปรับใช้เตรียมที่จะปรับใช้ตลอดแล้วนะไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ยืนยันตรงนี้นะคะว่าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคนที่ต้องใช้รถใช้ถนนร่วมกันค่ะ